ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับสวรรค์เขตนครราชสีมาบาร์เอฟซีครับทำการเสริม2นักเตะหนุ่มครับช่วยทีมบลูศึกทรีเชียงรายยูไนเต็ดครับประกาศเปิดตัวทางฝั่งของทางด้านสิทธิโชคและทางฝั่งของทางด้านเจ้ามาร์คกับประดิษฐ์ดาวรุ่งคลุกมอของบุรีรัมย์สุขเทพสีครับเปิดตัวกองหน้าชาวบราซิลครับอย่างทางด้านมาเตอุสลิปมาจากราชบุรีเอฟซีและยองเอฟซีครับปิดดิวซิลทางฝั่งของทางด้านเจ้าฟุกหรือจักรีปันคำครับคืนถิ่นเป็นครั้งที่3ทับช้างเผือกเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับปิดดิวยืมตัวบุคคลีแลมดีครับเติมขุมกำลังลุยศึกทรีสองและปิดท้ายที่โปริทรีสี่ครับประกาศคว้าตัวทางฝั่งของท่านอภิโชคศรีระวงครับเสริมเกมรับปูศึกทรีสองครับมาอัปเดตข่าวสารของช่วงที่2วันนี้ครับกับประจำวันที่9เดือนกรกฎาคมไปพร้อมกับเบดลิฟแฟมิลี่กันแหละครับประเด็นข่าวสารเล็กของตลาดซื้อขายฟุตบอลของวันนี้ครับขยับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของตลาดสวรรค์แคทนครราชสีมามาดแดฟซีครับทีมน้องใหม่ของศึกฟุตบอลทรีครับได้เปิดตัวคว้าตัวทางฝั่งของตลาดอันโทนิโอแสนเจรักและทางฝั่งของอนุรักษ์มุ่งดี2นักเตะใหม่ครับเข้าไปเสริมทัพในฤดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของธนัทอันโทนิโอแสนเจรักกันก่อนครับประกาศหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนครับดีกรีทีมชาติไทยอยู่23ปีครับส่วนสูงอยู่ที่189เซนติเมตรในวัย22ปีก่อนหน้านี้ครับเคยค้าแข่งกับสโมสรอย่างธนัทเยือกาเดน IFU 17ปีและสโมสรอย่างธนัทเยือกาเดน IFU 19ปีที่ประเทศสวีเดนจากนั้นครับก็ย้ายเข้าร่วมทีมชลบุรี FC ครับและทัพอุทัยธานี FC กระทั่งล่าสุดครับก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพสวรรค์แคทในฤดูกาลนี้เลยครับและในขณะที่รายที่2ครับอย่างทางฝั่งของอนุรักษ์มุ่งดีครับแข่งในรุกวัย22ปีเช่นกันครับส่วนสูง180ซมครับสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรุกและกองหน้าตัวต่ำเคยอยู่กับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมีราชนาวี FC อยู่15ปีและนครราชสีมาบาร์เอฟซีครับในอยู่19ปีวิทยาลัยนครราชสีมาครับหรือไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกในฤดูกาล2023อุบลโปลิกยูไนเต็ดในทรีกเซมิโปลิกและอุบลครัวนภัทร FC ครับจากทรีก3นะครับก่อนที่จะเข้ามาร่วมทัพสวรรค์แคทในซีซั่นนี้อีกคนเลยครับและอย่างไรก็ตามครับขณะที่ทางด้านนายเทวันครับประธานบริหารสโมสรนครราชสีมาบาร์เอฟซีครับก็มีความเชื่อมั่นในฝีเท้าของนักเตะทั้ง2คนเลยครับว่าจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพของทีมสวรรค์แคทในความมีการลงตัวและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเลยครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับขยับไปกันที่เชียงรายกันหน่อยครับได้เสริมมา2คนเช่นกันครับเมื่อคนเล็กอย่างทางด้านสิทธิโชคกันหนูครับกองหน้าจากสโมสรราชบุรีเอฟซีทีมในศึกทรีกเช่นกันเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านในรุกวัย27ปีนั้นครับส่วนสูง178ซมครับลงเล่นในกับสโมสรราชบุรีเอฟซีในฤดูกาลที่ผ่านมาครับรวมทุกรายการไปทั้งหมด26นัดยิงไป4ประตูก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับของทัพกวางโซมาไพ่พร้อมกับสวมเสื้อหมายเลข19ครับรวมที่จะเสริมแกร่งให้กับสิทธิ์เชียงใหม่อยู่ในแต่ละครับและสำหรับทางฝั่งของทางด้านสิริโชคกันหนูนั้นครับได้เริ่มเล่นฟุตบอลระดับเยาวชนกับสวนกุหลาบวิทยาลัยและก็ได้เซ็นสัญญาค้าแข่งกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรแรกก่อนจะย้ายไปเล่นในกับสโมสรอย่างทางด้านสุรินทร์ซิตี้ไทยฮอนด้าลัดกระบังทรูแบงคอกยูไนเต็ดแอร์ฟอร์ดยูไนเต็ดและย้ายเข้ามาสู่ราชบุรีเอฟซีในจนจบฤดูกาล2023นี่แหละครับและส่วนที่ขนาดในนามทีมชาติไทยนั้นครับอยู่ในชุดของทางด้านยู16ปียู19และยู23ปีมาได้เช่นกันเลยครับส่วนขนาดคนที่2ครับที่ทับทางด้านกวางโซมาภัยเสริมเข้ามาครับก็คือทางฝั่งของตะนายเจ้าพัดสร้อยมาลัยครับแนวรุกดาวรุ่งจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยทางฝั่งของตะนายเจ้ามาร์คนั้นครับเป็นชาวจังหวัดสกลนครครับวัย22ปีส่วนสูงอยู่ที่166ซมครับและในฤดูกาล2023นั้นครับถูกทัพประสาทสายฟ้าครับบุรีรัมย์นี่แหละครับปล่อยยืมไปอยู่กับตะนานเชียงใหม่ยูไนเต็ดทีมในศึกทรี2ครับซึ่งก็ทำผลงานให้กับทีมไปทั้งหมดรวมทุกรายการ30นัดยิงไปถึง6ประตูกับปิกไฮเซตก่อนที่จะหมดสัญญายืมตัวครับหลังจบฤดูกาลและก็ได้แยกทางกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นเชียวประครับแต่ไม่ทางฝั่งของธนาสิงห์เชียงรายนั้นครับขอตัวเข้าร่วมทีมแบบเซ็นสัญญาถาวรในฤดูกาลนี้ครับและก็จะเลือกสมทบหมายเลข13ให้กับทีมนะครับโดยสำหรับทางฝั่งของธนาเจ้าพัดสร้อยมาลัยนั้นครับสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในเกมรุกครับโดยเริ่มต้นจากการเป็นแข้งลูกม้อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมีและก็เคยติดทัพช้างศึกครับชุดเยาวชนตั้งแต่ยู13ปียู15ยู17และยู23ปีครับก่อนที่จะถูกปล่อยไปอยู่กับธนาทัพอุทัยธานี FC ขอนแก่น FC และเชียงใหม่ยูไนเต็ดเป็นทีมล่าสุดเลยครับ
หลังจากนั้นครับเราขยับไปต่อที่ทางฝั่งของทางด้านข้างค่าไฟสุโขทัย FC กันหน่อยครับ Official เช่นกันครับอย่างทางด้านทัพสุโขทัย FC ครับทีมอันดับที่13ของตารางฟุตบอลในทีมในฤดูกาลล่าสุดครับได้ประกาศเปิดตัวมาเตอุสหรือมาครุสครับกองหน้าจากราชบุรี FC เข้าไปร่วมทีมในฤดูกาล2024เช่นกันเลยครับโดยสำหรับดาวยิงชาวบราซิลวัย31ปีนั้นครับส่วนสูง187ซมครับย้ายเข้าร่วมทีมราชบุรีก่อนในช่วงลีกที่2ของฤดูกาลล่าสุดทำผลงานลงเล่นในลีกไปทั้งหมด12นัดครับยิงไป5ประตูกับอีก1แอสซิสต์ลงเล่นลีกครับไป2นัดโดยมีส่วนนั้นครับพาทีมจบอันดับที่6ของตารางครับและก็พาทีมเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของรายการลีกครับก่อนที่ล่าสุดครับก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพข้างค่าไฟในฤดูกาลนี้ครับโดยเลือกที่จะสอบเสริมบริการลาตาไข่ให้กับสโมสรนะครับและซึ่งในขณะที่ล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านมาเตอุสริมานันครับได้ออกมาเปิดใจหลังเข้ามาเป็นผู้เล่นใหม่ของทัพสุโขทัยเลยครับว่าผมดีใจมากครับที่ได้เข้ามาร่วมกับสโมสรแห่งนี้ครับดีใจเลยครับสำหรับโอกาสที่สโมสรมอบให้และผมมั่นใจเลยครับว่าเราจะมีฤดูกาลที่ดีไปด้วยกันเป้าหมายของผมครับคือจะพาทีมสุโขทัย FC ครับอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดผมอยากฝากถึงแฟนบอลทุกคนเลยครับให้เข้ามาดูเกมการแข่งในทุกนัดพวกเราครับจะทำให้ดีที่สุดเกิน 100% เพื่อให้ได้ชัยชนะและทำให้แฟนบอลมีความสุขไปด้วยกันเลยครับโดยซึ่งตรงนี้ครับประวัติการค้าแข่งของทางด้านมาเตอุสริมาครุสนั้นครับเข้าไปค้าแข่งหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นประเทศทางด้านบราซิลประเทศแอลเบเดียประเทศเซอร์เบียโครเอเชียอิสราเอลอุซเบกิสถานและล่าสุดกับประเทศไทยจากทางด้านสโมสรราชบุรี FC และสุโขทัย FC ตามลำดับนะครับรายเด่นข่าวสารต่อไปครับเราไปต่อกันที่น้องใหม่ของศึกทลีกันหน่อยครับอย่างทางด้านทัพระยอง FC ทีมน้องใหม่ครับได้เสริมทัพผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาต่อเนื่องรายวันครับล่าสุดได้คว้าทางฝั่งของทางด้านจักรีปันคำครับกองกลางจอมเก่าจากลำพูนเข้าไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านเจ้าฟุกนั้นครับในวัย32ปีครับเป็นชาวจังหวัดลำพูนครับส่วนผู้นั้นในฤดูกาลล่าสุดย้ายจากระยอง FC ครับไปอยู่กับลำพูนแต่ลงเล่นรวมทุกรายการไปแค่6นัด177นาทีครับก่อนที่ล่าสุดจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพมานินมาก่อนครับเป็นครั้งที่3ในฤดูกาลนี้แหละครับโดยสำหรับทางฝั่งของทางด้านจักรีนั้นครับได้เริ่มค้าแข่งกับสโมสรอย่างทางด้านจันทบุรี FC ระยอง FC ครั้งที่1 PTC ระยองเชียงใหม่ยูไนเต็ดอุทัยธานี FC แล้วก็กลับมาระยอง FC ครั้งที่2และก็ลำพูนเรือเป็นทีมล่าสุดนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้ามาเปิดตัวกับทางด้านระยอง FC เป็นครั้งที่3แล้วแหละครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับเราไปเก็บต่อกันที่ตลาดซื้อขายของฟุตบอลทลีก2กันหน่อยครับเมื่อมาอยู่ในแผนการทำทีมก็ต้องย้ายทีมเลยครับอย่างทางด้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับมือไวเลยครับได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของทางด้านบุคคลีแบบดีครับแบ็คขวาจากชลบุรีเข้าไปเชิญสู้ศึกในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดนั้นครับได้ประกาศปิดดีลยืมตัวทางฝั่งของทางด้านบุคคลีแบบดีครับแบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยอยู่23ปีจากชลบุรี FC ครับเข้าไปร่วมทีมจากเพชรบุรีเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางฝั่งของทางด้านบุคคลีแหลมดีนั้นครับเป็นผลผลิตจากรั้วชลบุรีอะคาเดมีครับผ่านการค้าแข่งมาแล้วกับสโมสรอย่างทางด้านบ้านบึง FC ชลบุรี FC และคัสตอมยูไนเต็ดแบบสัญญายืมตัวครับส่วนผลดันในฤดูกาลล่าสุดกับชลบุรีนั้นครับลงเล่นรวมทุกรายการทั้งหมด18นัดนอกจากนี้ครับยังคว้าแชมป์รายการของทางด้านช้างอยู่แชมเปี้ยนคัพ2024กับมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตครับส่วนในนามของทีมชาติของทางด้านบุคคลีแหลมดีนั้นครับเคยติดทีมชาติไทยในยู19ปีและอยู่23ปีมาแล้วอีกด้วยเลยครับและประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับขอไปปิดท้ายที่อีกหนึ่งทีมการติงแชมป์ครับอย่างทางด้านสโมสรปูริทโร FC ครับเสริมไม่พักเช่นกันครับเพื่อได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของทางอภิโชศรีระวงครับกองหลังรายใหม่เข้าร่วมทีมจากเป็นทางการเลยครับโดยทางฝั่งของทางอภิโชคนั้นครับประกาศหลังวัย28ปีครับเคยเล่นมาแล้วหลายสโมสรครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรอย่างทางด้านสกลนครเมืองไทย FC ชัยนาทยูไนเต็ดเกษตรศาสตร์ FC ชัยนาทฮอนบิลสมุทรปราการซิตี้อุทัยธานี FC ก่อนที่ในฤดูกาลนี้ครับจะย้ายเข้ามารวมทัพปูริทโร FC เป็นครั้งแรกนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ